เอ้ยโย่ what's up สวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับแน่นอนว่าวันนี้มันมีโปเกมอนตัวใหม่นั่นก็คือดูเรดูดอนหรือว่าดิวรันดอนได้เข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ไปลองเล่นแล้วก็ซื้อมาเล่นกันแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายมูฟของตัวนี้โดยละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับและในการใช้มูฟของดิวรันดอนเนี่ยมันจะมีทริคการใช้คอมโบอยู่นิดนึงด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ดูเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้นะครับ yeah, ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองอ่านคำอธิบายของในเกมที่เขาแปลมาให้เป็นภาษาไทยเข้าใจแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับผมแต่ถ้าหากสนใจจะรับชมก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นจากการโจมตีปกติเลยนะครับการโจมตีปกติของตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับโปเกมอนตัวอื่นๆนะการโจมตีครั้งที่3ก็จะเป็นแบบบูสต์สร้างดาเมจให้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ1 2 3 1 2 3การยิงเลเซอร์ครั้งที่3นะครับมันจะโดนศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นเส้นตรงทุกตัวเลยนะครับต่อมามูฟหรือว่าสกิลติดตัวนะครับมันก็จะมีชื่อว่า Heavy Mention นะมูฟนี้ก็จะกัน CC นะครับจำพวกสตันแล้วก็กระแทกทำให้ลอยขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่มันจะกันไม่ได้ตลอดนะหลังจากที่เราโดน CC แล้วก็กันไปเรียบร้อย1ครั้งเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์อยู่ที่30วินาทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาให้เจ้าเห็ดตัวนี้โจมตีเราเลยดีกว่านะครับดูว่าเวลามันพ่นน้ำใส่เราเราจะติดสถานะหรือเปล่านะนี่ไม่ติดครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นเฮฟวี่เมทัลที่ตัวเรานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเทสกับกระทิงตัวนี้อีกรอบนึงนะครับวิดมาเลยพวกนี่เฮฟวี่เมทัลขึ้นแล้วครับผมไม่สามารถกระแทกเราได้นะครับเราถึกไงเราเป็นมังกรเหล็กหรือว่าไก่ไงขอขั้นนิดนึงนะครับการที่ผมเรียกตัวนี้ว่าไก่เนี่ยจริงๆผมแค่ล้อเล่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมบูลลี่ไอ้ตัวนี้นะไม่ใช่นะครับผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีอารมณ์ขันกับผมไปด้วยนั่นเองนะแต่จริงๆมันก็เหมือนไก่นะถัดมาเรามาดูมูฟอันแรกเลยครับจะเป็นรูปตาสีส้มๆนะมีชื่อว่าเลเซอร์โฟกัสนะมูฟนี้เมื่อเราใช้นะครับมันจะลดดาเมจที่เราได้รับลงในระยะเวลาสั้นๆการโจมตีปกติจะแรงขึ้น3ครั้งหากเราใช้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้โจมตีนะครับมูฟนี้จะมีสถานะอยู่ได้นาน8วินาทีครับผมเรามาดูกุ้งตัวนี้โจมตีก่อนนะครับปกติมันจะโจมตีเท่าไหร่เอ่ย114นะครับถ้าผมใช้มูฟนะเหลือ91แล้วนะครับโอ้โหมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองนะคือการที่ลดดาเมจมันจะอยู่ได้แค่ระยะเริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับโดนกุ้งโจมตีลดน้อยไปทีเดียวแค่นั้นเองครับแล้วเรามาดูการโจมตีก่อนที่เราจะใช้มูฟนี้นะครับ139นะถ้าเราใช้มูฟครับมันจะมีดาเมจคูณขึ้นมาเห็นไหมเป็นเลขซ้อนกันนะครับผมมีดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองถัดมามูฟที่2เมทัลคลาวสีฟ้าๆนะครับผมเราจะใช้กงเล็บโจมตีเป้าหมายลดความเร็วการเคลื่อนที่ในระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นการโจมตีปกติจะเป็นแบบบูสต์นะครับนี่มันก็จะมีการใช้งานเป็นเส้นตรงไปยังข้างหน้านะครับกดใช้ก็จะสร้างดาเมจแล้วก็จะเป็นหลอดบูสต์ให้กับเรานะครับโจมตีครั้งต่อไปก็จะยิงแบบบูสต์นั่นเองนะถัดมาผมก็จะอัพเป็นมูฟแฟตแคนนอนนะครับเป็นแสงเลเซอร์สีขาวอันแรกเลยนะครับมูฟนี้ผมจะจัดให้อยู่ในมูฟเซตที่1นะเดี๋ยวมูฟที่2ก็จะอัพอันแรกเหมือนกันนะครับเรามาดูมูฟแฟตแคนนอนกันก่อนเลยเมื่อเราใช้งานจะเป็นการแยกพื้นดินไปยังทิศทางที่เลือกแบบนี้นะครับสร้างดาเมจแก่เป้าหมายและทําให้เป้าหมายติดสโลว์จากนั้นตัวเราจะเข้าสู่โหมดปืนใหญ่เป็นเวลา6วินาทีหากเราไม่ได้ทําการโจมตีนะครับโหมดปืนใหญ่มันก็จะมีระยะเวลาอยู่แค่ 2.5 วินาทีแล้วมันจะยกเลิกไปเองอัตโนมัตินะครับการโจมตีในโหมดนี้จะมีระยะที่ไกลขึ้นและแรงขึ้นนะครับสร้างดาเมจแก่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะเป็นเส้นตรงด้วยนะและการโจมตีครั้งที่3แบบบูสต์นะครับมันจะแรงขึ้นแล้วก็สโลว์เป้าหมายด้วยและถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําให้เป้าหมายที่อยู่บริเวณรอยแตกเนี่ยติดสตันด้วยนะครับกดใช้งานสร้างรอยแยกกดโจมตีปึ้ม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 โอเคหลังจากที่เราใช้รอยแยกไปเนี่ยการโจมตีถัดไปมันจะเป็นแบบบูสต์เลยนะครับประมาณนี้เลยและเรามาดูนะครับถ้าหากว่าเรากดใช้งานไปแล้วเราไม่ได้โจมตีนะมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 2.5 วินาทีก่อนจะยกเลิกเองหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับเป็นหลอดขึ้นมาแล้วก็ยกเลิกอัตโนมัตินะครับผมระหว่างที่เราใช้มูฟนี้ตัวเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะนี่จะคอยยิงถ้าไม่คอยยิงก็กดมูฟเหมือนเดิมนะครับจะเป็นการยกเลิกและเราสามารถวิ่งได้นะครับผม
ต่อมาเมื่อเราเลเวล7มันก็จะมีมูฟอันที่2เนี่ยให้เราได้เลือกใส่อีกครั้งนึงนะครับผมก็จะเลือกเป็น Dragon Tail อันสีฟ้านี้เลยนะมูฟอันนี้เมื่อเราใช้งานจะเป็นการผลักเป้าหมายตัวเราจะถอยหลังด้วยนะครับและมันจะสร้างดาเมจหลังจากใช้ท่านี้การโจมตีปกติครั้งถัดไปจะเป็นการโจมตีแบบบูสต์ท่านี้สามารถใช้ได้ติดต่อกัน2ครั้งนะครับโดยจะมีคูลดาวน์ระหว่างการใช้งาน2ครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1วินาทีนะเมื่อเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งนึงนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับมูฟนี้ขึ้นนะครับผมเรามาดูกันเลยกระแทกอิสตันแล้วก็ตัวเราถอยหลังครับใช้ในการหลบหนีได้ดีนะครับมูฟนี้นะหรือไม่ก็เป็นการตัดจังหวะศัตรูนั่นเองนะหลังจากเราใช้งานก็จะเป็นการโจมตีแบบบูสต์ใช่ไหมสังเกตดูใต้หลอดเลือดเราครับจะมีขีดขึ้น2หลอดนะเราจะยิงเลเซอร์ไปแบบนี้เลยครับถือว่าเป็นตัวที่มีมูฟหรือว่าสกิลเนี่ยอลังการอีก1ตัวเลยนะครับผมสำหรับตัวไก่ขาวตัวนี้นะต่อมาเรามาดูกันที่มูฟเซตที่2กันเลยนะครับเมื่อเราเลเวล5เราก็จะสามารถอัพสายได้นะผมก็จะเลือกเป็นดราก้อนพันอันสีฟ้าๆน้ำเงินมาเลยนะมูฟนี้นะครับจะทำการชาร์จพลังสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายในระยะรอบๆตัวเรานะขณะชาร์จตัวเราก็จะวิ่งช้าลงแบบนี้นะครับยิ่งชาร์จนานขึ้นจะทำให้ดาเมจและระยะเพิ่มขึ้นหากเราเลือกอัพมูฟสายนี้นะครับมันจะทำให้การโจมตีปกติและการใช้มูฟของเรามีสแต็กที่ตัวศัตรูนะครับจะขึ้นเป็นลูกบอลที่เป้าหมายสูงสุด5สแต็กนะลูกบอลแบบนี้นะครับเนี่ยสีฟ้าขาวนะยิ่งเป้าหมายติดสแต็กลูกบอลเยอะเท่าไหร่มูฟนี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมและหากเราใช้มูฟนี้คิวศัตรูได้เนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์ให้กับมูฟนี้ด้วยนะ wow. เรามาทดสอบกับไดโนเสาร์ตัวนี้กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ชาร์จเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ149นะครับถ้าเราชาร์จขึ้นมานิดนึงล่ะ163นะครับถ้าเราชาร์จให้อยู่ที่จุดสีเหลืองตรงกลางๆนะครับ177นะครับและถ้าเราชาร์จให้เต็มหลอดไปเลยนะครับ177เท่าเดิมนะครับเดเมจมันจะมี3สเต็ปด้วยกันนะกดใช้เลยเนี่ย1สเต็ปกดชาร์จมานิดนึงสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3กดชาร์จให้ถึงขีดตรงกลางหรือไม่ก็พ้นขีดตรงกลางครับโอเคมูฟอันนี้หากเราโจมตีปกติใส่ศัตรู3ครั้งขึ้นไปเนี่ยแต่ละครั้งมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นและก็ลดคูลดาวน์ของท่านี้ด้วยนะครับหากเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งนึงนะมันก็จะฟื้นฟู HP เมื่อเราใช้มูฟนี้คิวศัตรูได้นั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความแรงระหว่างมีสแต็กแล้วก็ไม่มีสแต็กดีกว่านะครับไม่มีสแต็ก160นะผมจัดไปสัก3สแต็กนะโอ้โหรัวเลยครับผมดูไม่ทันเลยนะครับถ้าผมจัดสแต็กให้เต็มๆเลยครับ1 2 3 4 5บึ้มโอ้โห 6,000 กว่าๆเลยนะแต่ไดโนเสาร์ตัวซ้อมตัวนี้นะครับมันไม่มีเกราะเลื่อนมันก็ต้องลดเยอะธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคยิ่งสแต็กเยอะเนี่ยความแรงมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นการใช้มูฟนี้นะครับแนะนำเลยว่าให้โจมตีหลายๆครั้งก่อนนะคือทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับสูงสุดมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นรอบวงด้วยนะถ้าเกิดว่าเราชาร์จเนี่ยดาเมจมันจะยิ่งแรงขึ้นแบบนี้เลยครับถัดมาที่เลเวล7เราก็จะสามารถเลือกอัพบูฟได้อีกสายหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกเป็นสเตลล็อกเลยนะบูฟนี้จะเป็นการสร้างวงหินลอยขึ้นในพื้นที่ที่กำหนดสร้างดาเมจและสโลศัตรูในระยะเวลาสั้นๆหากศัตรูโดนดาเมจทั้งหมด4ครั้งจะทำให้ศัตรูติดสตันนะครับหลังจากที่เราใช้บูฟนี้แล้วการโจมตีปกติครั้งถัดไปก็จะเป็นการโจมตีแบบบูสต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กับกุ้งตัวนี้ดูดีกว่านะครับว่ามันจะติดสตันหรือเปล่านะสตันแล้วผมมันไม่เชิงสตันนะมันจะเหมือนว่าทำให้ศัตรูหยุดนิ่งขยับไม่ได้อ่ะ1 2 3 4โจมตีเราได้มั้ยโจมตีได้นะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นะและมูฟสเตลล็อกอันนี้นะครับมันสามารถใช้ได้สูงสุดติดต่อกันเนี่ย2ครั้งคล้ายๆกับอีกสายนึงเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมูฟนี้อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเพิ่มการใช้งานอีก1ครั้งนะครับโดยรวมแล้วนะเมื่อเราอัปเกรดครบนะครับมันก็จะสามารถใช้มูฟสเตลล็อกเนี่ยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครับผมสร้างดาเมจกันรัวๆแล้วก็หนืดอย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับและมูฟสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออยู่ในมูฟเมื่อเราเลเวล9เราจะสามารถอัพได้นะครับก็จัดมาเลยครับอยู่ในมูฟก็จะมีชื่อว่า Revolving Rune นะครับสำหรับยูไนท์จะเป็นการยิงแสงเลเซอร์สร้างดาเมจรอบตัวเพิ่มโล่และพลังโจมตีให้กับเราในระยะเวลาสั้นๆนะครับหากเราใช้มูฟนี้โดนศัตรูมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับผลโล่และก็การโจมตีแรงขึ้นนะครับผมและหากศัตรูเหยียบโดนวงแหวนรอบๆเนี่ยก็จะทำดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสโลว์ด้วยนะครับเผามันนี่จะสร้างดาเมจแบบนี้นะครับแล้วก็กุ้งจะติดสโลว์นะ
ใครที่โดนวงแหวนก็จะติดสโลแล้วก็สร้างดาเมจหมดเลยครับโอเคและสำหรับบูฟต่างๆก็จะมีการใช้งานประมาณนี้เลยนะครับตามที่คำอธิบายเขาได้กล่าวเอาไว้นะตรงนี้ผมก็เอามาอธิบายแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับว่าแต่ละมูฟเนี่ยมันมีการใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้คอมโบเล็กๆน้อยๆของดิวลันดอนกันเลยดีกว่าครับสำหรับคอมโบผมก็จะเริ่มจากมูฟเซตที่1เลยนะแฟตแคนนอนแล้วก็ดากอนเทลนะครับหลังจากที่เราใช้มูฟแฟตแคนนอนยิงปืนใหญ่ไปแล้วนะครับให้เราโจมตีปกติ1ครั้งจากนั้นใช้ดากอนเทลครับเพื่อเป็นการสร้างการบูสต์ให้เราโจมตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งดากอนเทลเนี่ยมันสามารถใช้ต่อเนื่องได้แบบ2ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะใช้มูฟยิงใช้มูฟยิงใช้มูฟยิงโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคอมโบแรกนะถัดมาคอมโบชุดที่2ก็จะเป็นแบบไฟนะมูฟแรกก็จะเป็นแฟตแคนนอนเหมือนเดิมนะครับส่วนมูฟที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นสเตลล็อกนะซึ่งการใช้งานคอมโบเนี่ยมันก็เหมือนกับการใช้งานในเซตแรกเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยนะใช้มูฟยิงแล้วก็ปล่อยหินยิงปล่อยหินยิงเพราะมูฟสเตลล็อกนะครับหลังจากที่เราใช้มูฟไปแล้วการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบบูสต์นะครับผมจะส่งผลให้ดาเมจของแฟตแคนนอนเนี่ยแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้การใช้คอมโบทริคนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราใช้แฟตแคนนอนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อีกมูฟหนึ่งได้นะครับผมโอเคส่วนอีกสายหนึ่งก็จะเป็นคอมโบที่เราเห็นกันในตอนที่ผมอธิบายให้ดูแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นดากอนพันแล้วก็สเตลล็อกมาเลยนะสายนี้ก็จะเน้นการโจมตีปกติและการใช้มูฟให้ศัตรูติดสแต็กมากที่สุดแล้วก็ใช้การชาร์จของดากอนพันนะครับก็จะทำให้เดเมจแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะใช้มูฟยิงยิงยิงสแต็กเต็มชาร์จปุ่มระเบิดตายเรียบร้อยครับแนะนำให้ใช้ตอนศัตรูเลือดเหลือน้อยๆนะมันจะทำให้เราได้คิวศัตรูแล้วก็ลดคูลดาวน์ด้วยครับผมสายนี้ผมว่ามันใช้ง่ายกว่าสายแรกแล้วก็โหดกว่าด้วยนะครับผมและทีนี้เรามาดูอีกเซตนึงนะครับก็จะเป็นมูฟเซตที่2แต่จะเป็นเซตแบบไข่นะผมก็จะเลือกเป็นดากอนพันเหมือนเดิมนะครับส่วนมูฟที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นดากอนเทลนะการใช้งานก็เหมือนเดิมครับผมโจมตี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 ชาร์จบึ้มสามารถไปเลือกเอาตามที่ถนัดหรือว่าชอบได้เลยนะจะเอาสโลก็ให้เลือกเป็นหินแต่ถ้าจะเอาให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับให้เลือกเป็นดากอนเทลอันนี้ครับเซตนี้นะมันจะทำให้ตัวเรามีโอกาสรอดจากทีมไฟค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเป็นการตัดจังหวะศัตรูทำให้ตัวเราถอยหลังสร้างโอกาสในการหลบหนีให้กับเรานั่นเองนะครับหรือจะยิงแล้วก็อิจเจกหนีอีกทีนึงนะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่อยากไล่เราต่อนะครับผมและสำหรับคอมโบสายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ยูไนต์ไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดสแต็กทั้งหมด2สแต็กนะครับมันจะมีลูกไฟขึ้น3ดวงด้วยกันนะแบบนี้ครับผมนี่3ดวงนะครับเราต้องโจมตีอีก3ครั้งนะมันถึงจะครบ5สแต็กนะครับแล้วก็สามารถระเบิดพลังโจมตีแบบนี้ได้เลยครับโอเคก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการอธิบายมูฟของดูเรดูดอนแล้วก็ทริคการใช้คอมโบนะครับผมถ้าใครอยากเล่นตัวนี้เก่งๆนะครับก็สามารถเอาทริคแล้วก็คำแนะนำจากผมเนี่ยไปฝึกใช้ไปฝึกเล่นกันดูนะครับรับรองว่าเราจะเล่นดิวรันดอนหรือว่าดูเรดูดอนเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนครับผมเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ